ค่ะหน้าที่ของผู้ประเมินประกันคุณภาพทางการศึกษานะคะส่วนนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษานะคะหรือผู้รับชมเนี่ยตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ลองทบทวนดูว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงไหนนะคะต่อมานะคะเราลองมาดูกันว่าแล้วระหว่างการประกันคุณภาพล่ะระหว่างที่เราไปตรวจเยี่ยมเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างในเมื่อเรามีแผนที่เราวางไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้ทำคือกำกับตัวเองนะคะให้การดำเนินงานนั้นน่ะอยู่ในแผนนะคะที่เราได้กำหนดไว้นะคะต่อมาประสานงานค่ะบางครั้งเนี่ยแผนที่ดีแต่ขาดการประสานงานก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะก่อนเข้าโรงเรียนนะคะเราควรมีการติดต่อประสานงานก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็สอบถามนะคะว่าคุณครูท่านไหนดูแลส่วนไหนบ้างเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็ดำเนินการได้ง่ายมากขึ้นค่ะเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยประสบความสำเร็จเราควรจะมีการสรุปเป็นระยะระยะนะคะว่าตัวชี้วัดไหนหรือมาตรฐานไหนเนี่ยเราทำการตรวจสอบนะคะครบถ้วนแล้วนะคะเพื่อจะได้ทำการรวบยอดอีกทีนึงว่าทุกส่วนทุกองค์ประกอบทุกตัวชี้วัดเราได้ตรวจสอบหมดแล้วค่ะต่อมาแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจานะคะอย่าลืมนะคะเรามาอย่างกัลยาณมิตรนะคะเราควรชี้แจงให้โรงเรียนรับทราบว่าที่เรามาดูเนี่ยเราตรวจสอบแล้วพบว่าผลเป็นอย่างนี้นะคะแล้วโรงเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือเปล่าหรือว่าผู้ตรวจประเมินยังขาดเอกสารในส่วนไหนนะคะเพื่อให้โรงเรียนรับทราบนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะในที่นี้เนี่ยสำหรับตอนที่อาจารย์เป็นผู้ตรวจประเมินเนี่ยบางครั้งโรงเรียนก็ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะเราก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเอกสารตรงส่วนนี้มาเนี่ยคะแนนจะเปลี่ยนไหมนะคะหรือว่ามีตัวไหนที่เราควรจะต้องให้ข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเพิ่มเติมค่ะต่อมานะคะให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาด้วยการมาบอกเป็นตัวเลขก็รู้สึกชื่นใจถ้าเป็นตัวเลขที่เราชื่นชอบหรือคะแนนเนี่ยได้น้อยกว่าที่เราประเมินตนเองเราก็จะรู้สึกเศร้าใจแต่คะแนนก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์อยากให้เราทุกคนเนี่ยค่ะช่วยกันให้ข้อเสนอแนะนะคะให้กับโรงเรียนนะคะเพื่อเขาจะได้นำไปปรับปรุงในอนาคตนะคะสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้ผู้ประเมินทุกคนทำค่ะเราลงมาสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะว่าระหว่างการประกันคุณภาพทางการศึกษาเนี่ยในฐานะผู้ประเมินต้องทำอะไรบ้างนะคะข้อที่1ประธานคณะผู้ประเมินนะคะแนะนำคณะผู้ประเมินกับบุคลากรในโรงเรียนพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินเราเข้าไปเนี่ยคุณครูเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครทำหน้าที่ในการตรวจสอบประกันคุณภาพหัวข้อไหนนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องมีการแนะนำตัวก่อนค่ะส่วนที่2เราควรจะต้องตั้งใจฟังนะคะเวลาที่ผู้บริหารโรงเรียนบรรยายนะคะสถานภาพปัจจุบันที่โรงเรียนจะทำอยู่หรือโครงงานต่างๆกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนทำจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่โรงเรียนเนี่ยนำเสนอเนี่ยเราจะไม่ให้ความสนใจมากนักซึ่งอาจารย์คิดว่าตอนที่นำเสนอเนี่ยถ้าเราสนใจฟังเราจะเข้าใจในบริบทของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมาขั้นตอนที่3การสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารต่างๆในส่วนนี้ถ้าเราไม่ได้ทำการบ้านมาล่วงหน้าเราจะไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหรือสัมภาษณ์ทันอาจารย์อยากจะแนะนำผู้ประเมินทุกคนว่าควรจะช็อตโน้ตรายละเอียดไว้ก่อนว่าในหัวข้อที่เราได้รับเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์ใครจำนวนกี่คนข้อคำถามที่เราจะสัมภาษณ์ควรจะเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้อธิบายรายละเอียดในสิ่งที่เอกสารไม่สามารถอธิบายให้เราทราบได้นะคะตลอดจนเอกสารต่างๆนะคะเราควรจะแจ้งกับโรงเรียนล่วงหน้านะคะเพื่อให้เตรียมเอกสารที่เรารู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าเพิ่มเอกสารตัวนี้จะทำให้เราเข้าใจในการดำเนินการของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมาการตรวจเยี่ยมสถานที่เดินชมการจัดการเรียนการสอนเราเดินชมนะคะเราไม่ได้ไปทำให้โรงเรียนเขาวุ่นวายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเข้าไปในห้องที่มีการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจจะสังเกตการอยู่ข้างนอกห้องเดินชมเพียงแค่สถานที่นะคะหรือ
ถ้าจะเข้าชมนะคะต้องทำการแจ้งก่อนล่วงหน้าผู้ประเมินนะคะควรลดการเรื่องของการถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะโดยติดเห็นนักเรียนนะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เรียนค่ะและสุดท้ายนะคะจะต้องรายงานผลการประเมินด้วยวาจาก่อนที่จะออกจากโรงเรียนนะคะหรือเสร็จสิ้นการประเมินในวันนั้นค่ะหวังการประกันคุณภาพบางคนคิดว่าตรวจเยี่ยมแล้วเย่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าเรายังมีงานที่จะต้องทำอยู่ค่ะก็คือทำการรายงานผลการประกันคุณภาพให้กับโรงเรียนให้ข้อเสนอแนะนะคะสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ของผู้ประเมินค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างนึงคือจะมีช่วงเวลากำหนดไว้นะคะในการที่จะจัดส่งรายงานอาจารย์อยากให้ผู้ประเมินเนี่ยจัดส่งรายงานตรงตามกำหนดหรือก่อนกำหนดนะคะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยนำผลเนี่ยไปใช้ส่งต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือนำไปปรับปรุงในอนาคตค่ะนะคะอันนี้ก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนะคะเราต้องชี้แจงกับที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบคะแนนด้วยว่าผลรวมที่ได้เนี่ยมีความถูกต้องมากน้อยเพียงไรนะคะก่อนที่จะจัดส่งไปหน้านี้เป็นหน้าสรุปค่ะว่าหลังการประกันคุณภาพเนี่ยผู้ประเมินต้องทำอย่างไรบ้างขั้นที่1ต้องวิเคราะห์สรุปผลการประเมินค่ะขั้นที่2วิเคราะห์จุดแข็งนะคะว่าโรงเรียนมีจุดแข็งอย่างไรนะคะในการที่จะทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จจุดอ่อนมีไหมข้อที่ควรพัฒนามีไหมให้คำแนะนำกับโรงเรียนค่ะหรือสถานศึกษาที่เราไปตรวจเยี่ยมนะคะขั้นที่3คือจัดทำรายงานผลการประเมินนะคะขั้นที่4ตรวจสอบความถูกต้องค่ะงานที่เราทำนะคะเราก็ตั้งใจทำแต่บางครั้งมันมีความผิดพลาดได้ค่ะอาจารย์อยากให้คณะผู้ประเมินนะคะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเล่มรายงานอีกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านจะต้องเซ็นชื่อลงนามรับรองในรายงานฉบับนี้นะคะและสุดท้ายนี้ส่งให้กับหน่วยงานให้รับทราบและนำไปปรับปรุงต่อค่ะ